สวัสดีครับมาแบบประสานเสียงกันอีกแล้วนะคะรอบนี้ก็ก่อนก็ลากันไปแบบประสานเสียงก็พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ B Basic รายการที่จะทำให้เศรษฐศาสตร์ที่เคยเป็นเรื่องเข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายค่ะทีนี้วันนี้เราจะชวนมาคุยเรื่องอะไรกันหลายๆคนก็คงสงสัยแล้วยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิธีกรคู่ของผมเขาถือดอกทานตะวันเอาไว้ในมือเนี่ยมันหมายความว่าอะไรอันนี้คือถือมานานมากรอให้ส่งนะคะจริงๆแล้วอันนี้เป็นพร็อพค่ะเพราะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องดอกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ดอกทานตะวันค่ะดอกอะไรครับดอกอะไรนึกว่าจะไม่ถามเราจะพูดกันเรื่องดอกเบี้ยนโยบายค่ะเนี่ยฮะอย่างนี้เขาก็ชวนผมเล่นได้นะฮะโอเคกลับเข้ามาสู่ประเด็นของเราก็คือเวลาเราพูดถึงดอกเบี้ยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะนึกถึงเวลาเราไปฝากเงินหรือว่าเวลาเราไปกู้เงินใช่ไหมฮะเช่นเวลาเราไปฝากเงินเราไปที่แบงก์เนี่ยเขาก็จะให้ดอกเบี้ยของเราด้วยดอกเบี้ยเงินฝากที่เรทนึงแล้วเวลาเราไปกู้เงินเนี่ยเขาก็จะให้เรากู้ที่อีกเรทนึงทีนี้หลายๆคนก็คงเคยสงสัยมาแหละว่าแล้วอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ตั้งขึ้นมาเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดและปัจจัยตัวที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ตั้งนะคะนั่นก็คือดอกเบี้ยนโยบายหรือภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า policy rate หรือ benchmark rate ซึ่งอัตราดอกเบี้ยตัวนี้ก็เป็นอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่กำหนดโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศนะคะในกรณีของไทยเนี่ยก็เป็นธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนกำหนดนะคะซึ่งแบงก์ชาตินั่นเองใช่ไหมค่ะอย่างที่บอกไปมันเป็นขั้นต่ำที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยใช้ในการตั้งอัตราดอกเบี้ยของเขานะคะคำถามต่อมาว่าแล้วธนาคารกลางเนี่ยเขาเลือกอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากปัจจัยอะไรบ้างเจพอรู้ไหมคะคือจริงๆคำตอบเนี่ยก็คือว่าก็แล้วแต่กับแล้วแต่ประเทศเลยอย่างบางประเทศเนี่ยเขาก็เลือกตั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยคิดถึงเรื่องค่าเงินเป็นหลักเป็นเป้าหมายในใจแต่ว่าหลายๆประเทศเนี่ยรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะฮะเขาก็จะตั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยโดยคำนึงถึงเป้าหมายหลัก2ประการ การรักษาเสถียรภาพของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพราคาเรื่องของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอย่างในแบงก์ชาติเราเองเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการหนึ่งเขาเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือตัวย่อก็คือกนง.เนี่ยซึ่งคณะกรรมการเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่สำคัญก็คือว่าเขาจะมีการประชุมกันทุก 6-8 สัปดาห์เพื่ออัปเดตกันว่าสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดเป็นยังไงเพื่อที่ว่าจะได้ปรับทิศทางของนโยบายการเงินรวมถึงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ได้แล้วตอนนี้ทุกคนก็คงเริ่มสงสัยกันแล้วว่าแล้วกนง.เนี่ยเขาไปได้ไอเดียนี้มาจากไหนว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยสามารถช่วยรักษาเสถียรภาพของได้คือจริงๆแล้วเนี่ยความจริงถ้าเกิดต้องเล่าเรื่องเนี่ยก็คงต้องเล่ายาวเล่าละเอียดเลยแต่ว่าถ้าเกิดเล่าละเอียดไปขนาดนั้นก็คงไม่ตรงกับคอนเซปต์ของ D basic เท่าไหร่ที่ทำให้เรื่องเศรษฐศาสตร์มันกลายเป็นเรื่อง basic ใช่ไหมฮะเพราะมันก็คงดูยุ่งยากอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายง่ายๆเลยก็คืออยากให้มองว่าเหมือนอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเหมือนผลตอบแทนที่เราจะได้จากการเอาเงินไปฝากถูกต้องไหมฮะและในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทุนของการกู้ยืมที่พวกครัวเรือนหรือบริษัทต่างๆเนี่ยเขาต้องกู้มาด้วยตอนนี้ก็อาจจะยังมองไม่เห็นภาพวิธีการดีที่สุดที่จะอธิบายให้เข้าใจก็คือเหมือนที่ทำตลอดมาก็คือการยกตัวอย่างให้ฟังใช่ทีนี้อยากลองให้พี่แพมยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวยังไงได้ค่ะก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในช่วงนี้นะคะที่เศรษฐกิจเนี่ยดูจะซบเซาเนี่ยทางกนง.เขาก็จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นกันสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่อัตราดอกเบี้ยถูกลดลงเนี่ยก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ถูกประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะลดลงด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตามทฤษฎีนะคะก็คือคนเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยากฝากเงินใช่ไหมเพราะว่าฝากไปน้อยเอาออกมาใช้จ่ายดีกว่าอื่นๆดีกว่าเอามาโดยเล่นอะไรอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมแล้วก็เอามาใช้จ่ายเขาก็คงใช้จ่ายอยู่ฮะแต่เอามาโปรยคงไม่มีใครทำหรอกฮะเออมีเราคนเดียวใช่ไหมที่มีความฝันอยากลองแบบโปรยเงินดูบ้างอะไรอย่างนี้เวลาที่คนนำเงินออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วเนี่ยก็จะทำให้บริษัทแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะคะขายของได้มากขึ้นและในขณะเดียวกันเนี่ยดอกเบี้ยที่ต่ำเนี่ยอย่างที่เจบอกมันเป็นต้นทุนในการกู้ยืมใช่ไหม
ดอกเบี้ยต่ำก็แปลว่าธุรกิจสามารถกู้เงินได้ในราคาที่ถูกลงเพราะฉะนั้นเขาไปขยายกิจการของเขาเนี่ยมันก็ส่งผลให้เงินในระบบเนี่ยมันหมุนมีเงินในระบบหมุนเยอะขึ้นแล้วก็ช่วยในการจ้างงานเพิ่มขึ้นสุดท้ายเศรษฐกิจเนี่ยก็ขยับขึ้นค่ะถูกต้องและจริงๆในทางกับการก็คือว่าสมมุติว่าเศรษฐกิจมันเจริญเติบโตเร็วเกินไปเนี่ยเศรษฐกิจมันร้อนแดงเกินไปเนี่ยทางกนง.หรือว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเพื่อชะลอเศรษฐกิจลงก็เหตุผลก็เช่นเดียวกันเลยก็คือพออัตราดอกเบี้ยมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมันเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยคนเขาก็จะอยากเอาเงินไปฝากมากขึ้นใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันพออัตราดอกเบี้ยมันเพิ่มสูงขึ้นต้นทุนการกู้ยืมมันก็สูงขึ้นด้วยทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยธุรกิจต่างๆเขาก็อยากกู้เงินมาลงทุนน้อยลงเพราะฉะนั้นก็เป็นการชะลอเศรษฐกิจไปในตัวแบงก์ชาติหรือว่ากนง.เนี่ยเขาเปรียบเสมือนคนขับรถแล้วเขามีเครื่องมือหลักสำคัญเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เปรียบเสมือนกับคันเร่งเราก็เบรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เขารู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยมันไปได้ช้าเกินเศรษฐกิจมันชะลอตัวมันซบเซาเกินไปเนี่ยแบงก์ชาติเขาก็จะเหยียบคันเร่งลงไปแล้วก็คือลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อให้รถคันนี้มันวิ่งไปแล่นไปได้เร็วยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันถ้าเกิดแบงก์ชาติเขารู้สึกว่ารถที่เขาขับอยู่เนี่ยโอ้โหมันไปได้แรงเกินเขาก็จะอยากมันไปแรงเกินเขาก็จะถอนคันเร่งออกแล้วก็ค่อยๆเหยียบเบรกลงไปก็คือปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นนั่นเองเพื่อที่กันว่าไม่ให้รถมันไปหลุดโค้งที่ไหนสักที่หนึ่งนอกจากนี้นะคะการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินเราด้วยนะคะก็คือเวลาที่อัตราดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยสูงเนี่ยก็แปลว่ากำไรสูงใช่ไหมคะเงินทุนจากต่างชาติเนี่ยก็จะไหลเข้ามาในบ้านเราส่งผลให้ค่าเงินของเรานะคะแข็งขึ้นแล้วก็เมื่อไหร่ที่ในทางกับการดอกเบี้ยลดลงเนี่ยกำไรลดลงเงินก็ไหลออกจากประเทศเราทำให้ค่าเงินของเราอ่อนลงเหมือนกันนอกจากนี้เนี่ยในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อเรื่องหุ้นแล้วก็หลักทรัพย์แล้วก็พันธบัตรอะไรต่างๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นใครๆก็ตามที่สนใจเกี่ยวกับหุ้นแล้วก็พันธบัตรต่างๆก็คือพูดง่ายๆก็คือเรื่องของการลงทุนนั่นแหละก็ควรที่จะจับตาทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วขึ้นหรือลงมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ของเรานะฮะเราก็ได้เรียนรู้คร่าวๆแล้วนะคะว่าดอกเบี้ยนโยบายคืออะไรแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของเราอย่างไรนะคะสำหรับอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะพูดเรื่องอะไรก็ต้องติดตามกันนี่นะคะใครที่อยู่บ้านเบื่อๆนะคะแล้วก็รู้สึกคิดถึงอยากเจอหน้าพวกเรา2คนนะคะหรือว่า4คนมีนัดกันนู่นอีกก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะเราจะมีท็อปิกใหม่ๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ B Basic ครับรายการที่จะทำให้เศรษฐศาสตร์ที่เคยเป็นเรื่องเข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ